สินค้าทุกอย่างมันเพิ่ม 100% ทุกอย่างมันขึ้นหมดอะครับเอาเป็นว่ามันขึ้นหมดแหละเราก็ยังอยู่ได้เหตุผลเลยนะผมบอกว่าทำไมพ่อค้าแม่ค้าไม่ขึ้นราคาอาหารเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยสงสารคนกินผมพูดแล้วผมขนลุกทำไม่ได้จริงคุณจะโวยวายทำไมคุณจะกีดการ์ดคุณจะแน่นอกกันทำไมที่คุณแน่นอกที่คุณกีดการ์ดที่คุณรับไม่ได้ที่คุณบอกว่าเวอร์เนี่ยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะทำได้จริงใช่ไหมครับถามแค่นี้แล้วถ้าเกิดว่าทำได้จริงใครได้ประโยชน์ครับเจ้าสัวได้ประโยชน์หรือคนไทยได้ประโยชน์ถ้าเราเป็นคนลากย่าถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเราสมควรที่จะออกมาด่านโยบายที่มันเอื้อกับตัวเราเองเหรอครับถามแค่นี้อ๋อเห็นป้ายนี้แล้วมาเลยชื่นชอบเลยเดินเท้าอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยของร้านนี้นะครับใช่รองรับครับของเดียวของช่องไหนจะตามไปดูนี่เราใช้หมูแดงชิ้นใหญ่เราไม่มีเศษหมูแดงนะครับอันนี้ทำไมเราถึงได้เก็บป้ายสำหรับแนวคิดนโยบายผมว่ามันดีนะครับถ้าคนมันมีเงินเยอะครับมันก็จะเกิดการหมุนเวียนไงพี่เขาก็จะใช้สอยอ่ะมันก็จะมาซื้ออาหารกินได้ใช้นู่นใช้นี่ได้ก็เป็นเรื่องปกติเบสิกอยู่แล้วถ้ามีเงินก็หมุนเวียนอยู่แล้วครับแล้วเราเชื่อว่านโยบายนี้น่าจะทำได้ทำได้ครับเขาไม่ได้ปรับทีเดียวอยู่แล้วเขาก็ค่อยๆปรับแล้วเขาก็ดูเรื่ององค์รวมไงภาพใหญ่ด้วยครับเอาอย่างทุกวันนี้สินค้าอื่นมันแพงหมดเลยนะให้ผมพูดได้ไหมสินค้าอื่นมันแพงวัตถุดิบอื่นมันแพงนะน้ำมันพืชผมเคยซื้ออยู่ที่28บาทปัจจุบันนี้น้ำมันพืชอ่ะเมื่อวานแฟนผมซื้อขวดละ53เคยซื้อที่ถูกที่สุดคือขวดละ47ซึ่งถามว่า28กับ50เนี่ยมันขึ้นกันมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับเราก็ยังอยู่ได้เนื้อหมูเนี่ยเมื่อก่อนเราซื้อกันอยู่โลละ90ถึง120แต่เดี๋ยวนี้เราซื้อเนื้อหมูเนี่ยเนื้อสันนะครับที่ร้านใช้เนื้อสันโลละ200ซึ่งมันก็เพิ่มมาเป็น 100% นะครับสินค้าทุกอย่างมันเพิ่ม 100% ทุกอย่างมันขึ้นหมดอ่ะครับเอาเป็นว่ามันขึ้นหมดแหละแต่ว่าใช่เราก็ยังอยู่ได้เหตุผลเลยนะผมบอกว่าทำไมพ่อค้าแม่ค้าไม่ขึ้นราคาอาหารเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยสงสารคนกินผมพูดแล้วผมขนลุกคือพ่อค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากขึ้นนะแต่เขาสงสารคนกินนะฮะแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยค่าแรงมันจะขึ้นถ้าค่าแรงมันขึ้นเนี่ยเอาจริงๆถ้าเราจะขายราคาเดิมก็ได้หรือเราอาจจะขึ้นชามละ5บาทเราก็ยังคนซื้อเขาก็ซื้อได้ทุกวันเนี้ยเจ้าของกิจการที่เป็นร้านอาหารเนี่ยผมเชื่อเลยทุกร้านเหมือนกันหมดเลยคือเขาต้องแบกรับต้นทุนอะวัตถุดิบอะที่มันเพิ่มขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นราคาอาหารเพราะว่าเขาสงสารลูกค้าที่ร้านก็เป็นเหมือนกันคือเรื่องค่าแรง600นะครับถ้าคนได้เงินใช่มั้ยสมมุติว่าผมเป็นพนักงานบริษัทผมได้ค่าแรง600เนี่ยผมก็จะมากินอาหารตามร้านเนี่ยได้ง่ายขึ้นเหมือนเรามีเงินมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าทุกวันนี้ค่าแรงมัน300กว่าบาทใช่มั้ยฮะ350นะค่าแรงขั้นต่ำเรามากินอาหารเนี่ยเราก็แบบคือมันก็ชามนึงก็50บาทแล้วเนาะเจอค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับแต่ถ้าได้ตังค์มากขึ้นมันก็ดีใจแล้วมันก็พร้อมที่จะมากินเราเชื่อว่าถ้าเราขายดีขึ้นเราก็จะได้เงินมากขึ้นมันก็ทำให้ทุกคนอยู่ได้อยู่แล้วสบายๆครับจริงๆแล้วผมค่อนข้างสนับสนุนแนวคิดนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าค่าของชีพอ่ะมันสูงขึ้นทุกคนก็อยู่ด้วยความลำบากนะแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่า300เป็น600บาทมันไม่ได้ทำภายในเวลาเดี๋ยวนี้ทันทีเดี๋ยวนี้มันต้องใช้เวลาแล้วเราสามารถขึ้นค่อยๆขึ้นเป็นสเต็ปไปได้นะฮะและอย่างที่ทราบครับทุกธุรกิจนะครับมันสามารถทำมีช่องทางที่สร้างรายได้ได้ถ้าเกิดว่าคุณรู้จักเปิดโอกาสให้มันมีรายได้เข้ามาเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นผู้คนมีเงินมากขึ้น และก็ถ้าเกิดทุกคนมีเงินมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นมีการเอาเงินออกมาใช้มากขึ้นอ่ะมันก็เรื่อง600บาทผมว่าจริงๆแล้วต่ำมากนะครับถ้าเกิดคุณได้ดูจากตอนนี้ทุกคนทุกวันนี้เพื่อนผมน้องผมหลายคนออกไปทำงานต่างประเทศกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นู่นเขาได้ค่าแรงเท่าไหร่วันหนึ่งทำงานไม่กี่วันเขาก็ได้เงินเท่ากับเราเป็นเดือนแล้วถามว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีคุณยิ่งรักเนี่ย300บาทก็คุณก็โจมตีกันตอนนี้คุณมี600บาทอันนี้คือแค่นโยบายนะครับแค่เป็นแนวคิดแค่เป็นนโยบายซึ่งสามารถถามว่าทำได้จริงไหมถ้าทำไม่ได้จริงคุณจะโวยวายทำไมคุณจะกีดการ์ดคุณจะแน่นอกกันทำไมที่คุณแน่นอกที่คุณกีดการ์ดที่คุณรับไม่ได้ที่คุณบอกว่าเวอร์เนี่ยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะทำได้จริงใช่ไหมครับถามแค่นี้แล้วถ้าเกิดว่าทำได้จริงใครได้ประโยชน์ครับเจ้าสัวได้ประโยชน์หรือคนไทยได้ประโยชน์หรือตอบตัวเองแล้วกันครับทุกคนมีคำตอบอยู่ในตัวเองแล้วแต่ว่าถ้าเราเป็นคนลากย่าถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเราสมควรที่จะออกมาด่านโยบายที่มันเอื้อกับตัวเราเองเหรอครับถามแค่นี้ก็
็แล้วแต่จะคิดกันนะครับ